ค่ะอ้าวแต่เรื่องนี้ตำรวจว่ายังไงพี่หมวยทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธบอกว่าเรื่องนี้อย่างที่พี่หนุ่มบอกเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น21เมษายนช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองคนได้รับบาดเจ็บเป็นนักศึกษาชายอายุ19ปีถูกแทงด้วยมีดที่ลำคอที่นิ้วมือทางกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคนก่อเหตุเป็นนักศึกษาชั้นปี3เป็นผู้หญิงหลังก่อเหตุน้องผู้หญิงไม่ได้หลบหนีไปไหนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจากการสอบสวนทราบว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันชนวนเหตุเป็นเพราะว่าฝ่ายชายต้องการจะเลิกกับฝ่ายหญิงวันเกิดเหตุฝ่ายชายมาที่หอพักเพื่อเอาคีย์การ์ดมาคืนแต่ฝ่ายหญิงต้องการจะง้อต้องการขอคืนดีพอไม่สำเร็จก็นำมีดปอกผลไม้มาก่อเหตุก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสต่อมาทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องผู้หญิงที่ก่อเหตุนำเงินสดจำนวน 100,000 บาทมาประกันตัวออกไปหลังจากนี้เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำคนเจ็บก่อนแล้วรอผลการตรวจบาดแผลจากคุณหมอด้วยพร้อมกับสอบปากคำหมอที่รักษาและจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกครั้งน้องชายพยายามจะเลิกแล้วก็ขอไปอยู่หออื่นแล้วก็เอาคีย์การ์ดมาคืนปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยก็พยายามที่จะของ้อขอคืนดีไม่อยากเลิกแต่ปรากฏน่าจะตกลงกันไม่ได้ก็คงจะโมโหโกรธก็เลยใช้มีดปอกผลไม้ที่อยู่ในห้องทำร้ายครับครับเห็นว่าตัวผู้ต้องหาได้มีการประกันตัวยื่นประกันตัวใช่ครับยื่นประกันตัวไป 100,000 บาทในวันที่จับกลุ่มนั่นนะครับแล้วตรวจปากคำแล้วให้การรับสารภาพครับน้องผู้หญิงให้การรับสารภาพไปหมดเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยน้องก็อยู่ ICU ด้วยนะน้องผู้ชายอยู่ ICU นะครับแล้วคุณผู้ชมลองดูสิฮะตอนที่วิ่งมาโอ้โหก็คือเอามือกุมลองดูภาพนั้นอีกทีนึงอ่ะตอนที่วิ่งมาตรงช่องคอนเดอร์เนี่ยฮะอันนี้คือตอนหนีนะฮะวิ่งจากห้องของน้องนี่คือเขาเดินนะเนี่ยเขาเดินออกมาแล้วโซซัสเสร็จแล้ววิ่งหนีคุณผู้ชมครับคือพยายามวิ่งนะเอามือกุมคอด้วยนะฮะอันนี้คือโดนไปแล้วคือที่คอเนี่ยเขียนว่าโดนไป1เซนนะไอ้อะไรหลอดลมนะฮะค่ะหลอดลม1เซนส่วนหน้าอกนี่ไอ้โดนแทงทะลุปอดนะฮะเนี่ยฮะโอ้โหส่วนน้องผู้หญิงที่แทงก็วิ่งตามมาถือมีดด้วยนะค่ะเนี่ยคนเจ็บวิ่งมานะฮะเขารีบโทรตามเลยเห็นไหมฮะทางหอพักรีบโทรตามเลยทั้งตำรวจทั้งฝั่งของคนที่จะช่วยเหลือ1669แล้วน้องเนี่ยจากที่แม่บ้านบอกก็คือน้องผู้หญิงขึ้นไปข้างบนดาดฟ้านี่โอ้น่ากลัวแท้เนาะนี่